รินทร์ยุคจทัศน์สวมชุดแต่งงานซีทรูสวยไร้ที่ติเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสวยสุดแซ่บอีกหนึ่งคนของวงการสำหรับแอลลินสุริพรหรือแอลลินยุคจทัศน์ช่วงนี้ชีวิตแฮปปี้มากๆทางหน้าที่การงานและเรื่องความรักซึ่งหากจะเล่าย้อนกลับไปในปศ2551แอลลินมีผลงานสร้างชื่อจากการรับบทร้ายในละครเรื่องแรกของเธอเรื่องแก้วล้อมเพชรจากช่อง5จนกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากและหลังจากที่เธอมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องได้รับบทดีทั้งบทร้ายทำเป็นแฟนละครอินหนักมากปัจจุบันแอรินได้แต่งงานและสมรสกับเบนจรงคกุลแฟนหนุ่มนักธุรกิจชื่อดังเมื่อวันที่2ธันวาคม2565ที่ผ่านมาณโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพและมีงานเลี้ยงกันริมทะเลภูเก็ตบรรยากาศสุดหวานและโรแมนติกมากๆที่เหล่าเพื่อนพ้องในวงการและนอกวงการร่วมยินดีกันคับคั่งและที่ว้าวมากก็คือชุดเจ้าสาวสีขาวดีเทลพาจับเดฟทั่วตัวแหวกเว้าช่วงอกและลำตัวเพื่อความเซ็กซี่ที่ตัดเย็บเข้ากับผ้าซีทรูได้อย่างเนียนสุดๆชายกระโปรงถูกตัดเย็บโดยผ่านเนื้อบางเบาทับซ้อนหลายชั้นจนเกิดความพลิ้วไหวเหมาะสำหรับงานแต่งริมทะเลสุดๆชุดนี้เป็นผลงานจากห้องเสื้อพัทรศิริบอกเลยว่าแอรินสวมชุดเจ้าสาวชุดนี้สวยไร้ที่ติ